ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมวันๆของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาทำการนะครับรีวิวเจ้าตัวถังน้ำมันสำรองนะครับผมยี่ห้อฟันเทนะครับผมสามารถใส่น้ำมันได้ 1.3 แกลลอนนะครับหรือว่า5ลิตรนั่นเองนะครับผมก็ได้ทำการซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับในราคา359บาทนะครับผมสามารถเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่เราไปเที่ยวแคมป์ไปเที่ยวตั้งทริปอะไรอย่างงี้ครับแล้วเกิดน้ำมันหมดนะครับก็สามารถเอาเจ้าตัวนี้นะครับไปขอเติมที่ปั๊มก็ได้นะครับในหลายๆสาขาแล้วก็ทำการมาใช้งานนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับโอ้โหก็สุดยอดนะครับมันเป็นถังที่เอาไว้สำหรับใส่น้ำมันโดยเฉพาะนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรอย่างนี้นะมันก็ต้องทำให้วัสดุมันดีหน่อยเพราะว่าจะได้กันพวกวัตถุ Wi-Fi หรือกันกระแทกกันชนกันอะไรก็ได้นะนี่จุดประสงค์หลักๆของผมนะครับที่ซื้อมาก็คือผมต้องการที่จะเอาไปใช้ในทริปนะครับซึ่งผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ไปแน่นอนครับว่าถ้าให้ผมหามัวแต่หาปั๊มตลอดทางมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางทีเราก็ต้องขึ้นเขาขึ้นป่าอะไรอย่างนี้มันก็ต้องพกติดตัวไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับโอเคก็มันไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นถังน้ำมันสำรองที่เกรดวัสดุถือว่าดีนะครับคุ้มราคานะครับแค่359นะครับ5ลิตรนะฮะที่ไทยวัสดุนะครับก็จะมีทั้ง5ลิตร10ลิตรแล้วก็20ลิตรนะครับซึ่งผมก็จะขอรีวิวที่ผมซื้อมาแล้วกันมันจะมีที่จริงอ่ะมันจะมี Global House นะครับที่เขาขายพวกนี้เหมือนกันแต่จะเป็นผมไปดูวัสดุมาแล้วคนละเกรดกันเลยนะครับผมมองว่าถ้าเรื่องของความเซฟตี้หรือเรื่องของการกันน้ำมันรั่วอะไรเงี้ยผมยกให้ไทยวัสดุเขาทำยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อของที่เขาขายในไทยวัสดุเนี่ยเขาว่าผมว่าเขาทำเกรดมาค่อนข้างดีกว่าที่ Global House หรือว่า Home Pro นะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ก่อนที่ผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการใช้เจ้าแกลลอนตัวนี้นะครับเป็นแกลลอนถังนมนะครับเป็นแกลลอนที่เอาไว้ใส่นมนะครับนั่นแหละเป็นแกลลอนที่ผมซื้อมาจากแมคโครนะครับราคา49บาทใส่ได้4ลิตรนะครับแน่นอนครับว่าตอนแรกมันจะเป็นสีใสถ้าใครที่ดูคลิปไอตอนที่ผมทำยุงอะไรนั่นแหละมันจะเป็นสีใสอย่างนั้นนะครับผมก็ได้ทำการใส่พวกน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลนะครับในตอนแรกนะครับเขาก็เติมให้นะครับแต่หลังๆมาเขาไม่เติมให้เพราะว่ามันไม่ใช่ถังน้ำมันโดยเฉพาะของมันผมก็เลยเขาเรียกว่ารักไก่นะครับพ่นสีให้มันเหมือนกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมแล้วก็ทำการเขียนว่าของเหลว Wi-Fi นะครับเขาก็เติมให้เลยนะครับแต่เท่าที่ผมไปดูมาแล้วดูวัสดุอะไรมาแล้วโอ้พลาสติกมันก็กล่องก้องเกินนะครับผมก็กลัวว่าถ้าเอาไว้เจ้าตัวนี้ไปทิปของผมเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเกิดชนเกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันจะลุกเป็นเพลิงนะครับอันตรายนะครับน้ำมันดีเซลซึ่งอันนี้ผมก็จะเก็บน้ำมันดีเซลของผมไว้ในกรณีที่ผมจะใช้พ่นยุงนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ใส่น้ำมันที่ผมจะไปออกทิปนั่นก็คือน้ำมัน91นะครับก็นะไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูพัสดุที่มันอยู่ด้านในนะครับแล้วแน่นอนครับว่ามันเป็นถังน้ำมันมันก็ต้องมีหัวจ่ายน้ำมันนะครับเพื่อใช้แทนกลวยนะครับนี่ใช้แทนกลวยมันก็ถือว่าสะดวกในระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องไปหาซื้อกงซื้อกลวยไม่ต้องพกเลยเพราะมันมีหัวจ่ายน้ำมันให้แล้วนะครับแน่นอนตัวฝานะฮะก็จะมีเป็นฝา2ชั้นนะครับเป็นระดับเซฟตี้แบบโคตรมหาเซฟตี้เลยก็ว่าได้นะครับไม่รู้จะเซฟไปทำไมต้อง2ชั้นนะนี่ครับอันดับแรกนะครับก็นี่เดี๋ยวกล้องเห็นไม่เอ่ยนี่คุณจะเห็นในตรงเนี้ยแน่นอนครับว่าถ้าเราไม่กดเจ้าตัวนี้ไว้นะครับนี่มันจะหมุนไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนเป็นป้องกันอะไรรั่วซึมหรือเกียวมันหวานอะไรประมาณนี้นะก็ให้ทำการเรากดไว้ปุ๊บแล้วทำการหมุนเลยครับปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับตัวนี้วางไว้นี่นะครับในฝามาแล้วมันก็จะมี2ชั้นนะครับให้ทำการดันออกมาเห็นไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำออกมาทำไมเยอะแยะนะครับแต่ก็ถือว่าสะดวกดีเพราะว่ากันอย่างที่ผมบอกไปกันรั่วซึมนะฮะออกมาก่อนนะครับที่ตัวถังก็จะมีพระเอกของเรานะครับเป็นหัวจ่ายนั่นเองนะครับเป็นหัวจ่ายที่มีระบบพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทำไมมันถึงพิเศษยังไงนะนี่ก็ให้ทำการประกอบเข้ากับนี่หัวอย่างนี้นะจากที่ตอนแรกมันใส่หัวปิดไว้ก็ให้ทำการวางไว้อย่างนี้ปุ๊บทำปุ๊บแล้วก็ทำอย่างนี้นะแล้วทำการกดที่เดิมนะครับแล้วก็ทำการหมุนเลยเราเผื่อหัวจ่ายไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเอียงตามที่เราหมุนตามเข็มนะปึ๊บโอเคหมุนให้แน่นนะครับยางโอริงมันก็ทนอยู่แล้วล่ะฮะนี่ประมาณนี้โอเคส่วนอันนี้นะครับก็สามารถเอาไป
ปิดจุกก็ได้นะครับหรือจะเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่รั่วไม่อะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันมีระบบกลไกที่ผมจะมาบอกนะครับแน่นอนครับว่าในกรณีที่เราไปเติมน้ำมันใส่ถังเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะเอามาใช้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าพอเราใช้ปุ๊บแล้วเราเทปั๊บมันจะน้ำมันจะออกมาได้เลยนะครับมันมีกลไกที่ว่าเราต้องเอาไอ้เจ้าตัวเนี่ยไอ้งวงคล้ายๆงวงช้างหรือไอ้หัวจ่ายมันเนี่ยกดครับต้องกดที่เราจะเอาไปเติมน้ำมันในรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรอ่ะมันจะมีเหล็กขั้นตรงกลางอ่ะนะครับเหล็กขั้นตรงกลางปุ๊บให้ทำการกดปุ๊บหัวกดใช่ไหมฮะพอกดอย่างนี้เห็นเลยปุ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเทอย่างนี้มันน้ำมันยังไม่ออกนะครับมันต้องทำการกดให้มันปุ๊บอย่างนี้นะครับน้ำมันมันถึงจะออกนี่น้ำมันมันถึงจะออกแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับแน่นอนว่าผมก็จะสมมุติได้ใช้น้ำมันจริงๆเลยเพราะว่าผมไม่อยากไปใส่น้ำเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบใส่น้ำมันแล้วก็มาลองกับใส่น้ำมันกับรถผมเองนะครับแก๊สโซฮอล์91นะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผมนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการเติมน้ำมันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมมาสักประมาณเนี่ย2ลิตรนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะมาทำการเติมใส่เครื่องตัดหญ้านะครับผมตอนแรกว่าจะเติมใส่รถเอาไปมาเติมใส่เครื่องตัดหญ้าดีกว่าเพราะมันจะได้ใช้พรุ่งนี้นะครับนะครับให้สังเกตที่เวลาผมจะเติมนะครับผมถ้าในกรณีที่มันยังไม่ได้กดนะครับนี่เห็นไหมฮะพอผมทำอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ไหลเลยนะครับเห็นไหมมีน้ำมันอยู่เนี่ยในนี้มีน้ำมันอยู่นี่ผมยิบปุ๊บไม่ไหลเลยแต่พอผมกดอย่างนี้นะครับกดลงนี่ครับน้ำมันก็จะไหลแล้วนะครับแน่นอนว่ามันต้องกดแรงๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมทำการสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับถังน้ำมันสำรองนะครับรุ่นยี่ห้อฟอนเทนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับได้ทำการทดสอบไปแล้วนะครับก็อาจจะมีปัญหาวุ่นวายบ้างนะครับอะไรบ้างอาจจะต้องกดเจ้าหัวตัวนี้อาจต้องใช้แรงนิดนึงนะครับซึ่งต่างจากถังน้ำมันสำรองทั่วไปหรือที่อื่นขายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีเพราะว่าผมมองว่ามันกันรั่วได้นะครับกันรั่วกันซึมหรือกันพลาดได้ในระดับนึงนะครับผมโอเคข้อควรระวังนะครับผมก็คือควรเก็บในที่มิดชิดนะครับผมก็คือเก็บในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้ามายุ่งหรือมาเปิดมาแอบดื่มอะไรอย่างนี้นะครับหรือห้ามอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปนะครับผมอย่างเช่นไปอยู่ตรงใกล้เตาแก๊สกระทะหรืออะไรอย่างนี้นะและที่สำคัญเลยก็คือห้ามจุดประกายไฟนะครับคือถ้าจะเอามาใช้ผมแนะนำนะครับว่าให้แยกออกมาถ้าจะใช้น้ำมันเอาไปจุดไปเผาอะไรอย่าคืออย่าไปจุดใช้อันนี้ปุ๊บจุดปั๊บเพราะว่าไอตัวหัวจ่ายมันอ่ะมันเปื้อนน้ำมันนะครับมันอาจจะสร้างความเสียหายได้ทั้งตัวถังแล้วก็ด้านนอกทั่วๆไปนะครับที่เราจุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ
ถังน้ำมันนะครับมันไม่ระเบิดหรอกนะฮะถ้าเกิดเราไม่ไปใช้มันแบบผิดวิธีนะครับโอเคสำหรับวันนี้วันๆของเด็กช่างก็ไม่มีอะไรมากครับวันๆของเด็กช่างก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ